สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแอปดิสคัทครับผมโจ๊กเกอร์มาสเตอร์ครับวันนี้เราจะมาแกะกล่อง LG Nexus 5ครับสำหรับคราวนี้เราก็ได้มาทั้งกล่องเลยนะครับก็เลยจะมาแกะกล่องให้ชมกันครับตัวกล่องของ LG Nexus 5นะครับจะเป็น2ชั้นครับด้านนอกก็จะเป็นแจ็คเก็ตนะครับสีสันสดใสส่วนด้านในจะเป็นกระดาษสีขาวครับสำหรับครั้งนี้ตัวเครื่องจะได้มารีวิวก็คือเป็นสีขาวนะครับออกขายมีทั้งหมด2สีฮะขาวกับดำเท่าที่ผมเห็นนะฮะผมว่าสีขาวสวยกว่าในกล่องของ LG Nexus 5นะครับก็ออกแบบได้น่าสนใจนะฮะดูเรียบร้อยดีมากครับก็จะมีคู่มือนะครับแล้วก็เข็มจิ้มซิมครับแล้วก็ตัวเครื่องหัวปลั๊กแล้วก็สายชาร์จ Micro USB นะครับแล้วก็ไม่มีหูฟังมาให้นะครับในชุดเนี่ยครับเข็มจิ้มซิมหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับกลมๆสีดำครับดูน่ารักดีนะฮะเนี่ย LG Nexus 5นะครับมีขนาดที่เหมาะมือมากครับแล้วก็บางดีนะฮะน้ำหนักเบาด้วยด้านหลังจะมี2สีนะครับสีดำและสีขาวสีดำจะเป็นยางแบบว่าหนืดมือนิดนึงนะครับแต่สีขาวจะลื่นมือกว่าแต่ว่าก็เป็นสีขาวด้านนะครับแล้วก็อักษร Nexus กับตัวโลโก้ LG เนี่ยก็จะเป็นพลาสติกใสๆอยู่ด้านในนะฮะฝังอยู่บนผิวด้านๆนี่อีกทีนึงค่อนข้างสวยงามมากนะฮะดูหรูมากเลยแล้วก็ตำแหน่งกล้องครับใหญ่ๆเนี่ยฮะมันเป็นกระจกนะครับสีดำแล้วก็มีไฟแฟลช LED ครับแล้วขอบด้านข้างนะฮะจะเป็นพลาสติกเงาๆสีดำครับตัวเครื่องโดยรวมนี่คือว่ายังไงดีล่ะตอนแรกผมนึกว่ามันจะไม่สวยนะแต่พอมาจับกับมือจริงๆนี่ผิดคาดครับผมค่อนข้างชอบมากเลยฮะสวยดีครับเนี่ยฮะลำโพงอยู่ด้านล่างครับแล้วก็มีพอร์ต USB นะฮะด้านบนก็มีรูตัดเสียงรบกวนแล้วก็ช่องหูฟัง 3.5 ครับด้านข้างก็ปุ่ม power แล้วก็เป็นช่องสำหรับใส่ซิมนะฮะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็เป็นปุ่มปรับลดเสียงครับพรีเมียมครับดูดีฮะดูดี LG Nexus 5นะครับมาพร้อมสเปคก็คือรองรับ 3G นะครับทุกขึ้นความถี่ครับแล้วก็รองรับ 4G LTE ด้วยนะฮะน้ำหนักเนี่ยฮะจะอยู่ที่130กรัมครับแล้วก็บางเพียง 8.6 มิลนะครับหน้าจอขนาด Full HD 1080p นะฮะขนาด 4.95 นิ้วครับก็ความเดชก็เป็น445 ppi นะครับสำหรับหน่วยความจำภายในสำหรับรุ่นที่ขายในไทยนะฮะจะมีหน่วยความจำภายใน 16GB ครับแล้วก็ RAM 2GB ส่วนสเปค CPU นะฮะตัวนี้จะมาพร้อมกับ Snapdragon 800ครับความเร็วก็ 2.3 GB นะครับส่วน GPU ก็ Adreno 330ฮะแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่มาพร้อมความจุ 2,300 มิลลิแอมนะครับหลายๆคนอาจจะบอกว่ามันดูน้อยไปสักหน่อยแต่ว่าเอาเข้าจริงๆนะฮะ LG เนี่ยก็แบตอึดนะครับดูจากตัว G2 แล้วก็ Optimus G Pro นะฮะผมเลยเชื่อว่ารุ่นนี้ก็น่าจะอยู่ได้ครบวันครับแต่ต้องลองทดสอบดูก่อนนะฮะเดี๋ยวรอดูกันตอนที่รีวิวครับสำหรับกล้องก็8ล้านพิกเซลครับจุดสำคัญนะครับที่ทำให้คนสนใจในตัว Nexus นะครับก็คือจะมาพร้อมกับ Android เวอร์ชันใหม่ KitKat ครับ 4.4 แล้วก็การอัปเดตครับที่จะได้อัปเดตก่อนเพื่อนอยู่เสมอๆสำหรับ Android KitKat 4.4 เนี่ยก็ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแบบว่าครั้งใหญ่นะครับแต่เป็นเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรายละเอียดแล้วก็ทำให้พวกสเปคที่ว่าไม่สูงมากก็สามารถใช้งานได้อย่างไหลลื่นครับสำหรับการแกะกล่อง LG Nexus 5ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาเจอกับรีวิวฉบับเต็มเร็วๆนี้ครับขอบคุณมากครับ